มาติดตามผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อมนะครับที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกโดยตรงครับในหลายพื้นที่ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียครับเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศปิดครับเนื่องจากหมอกควันที่ลอยสะสมอยู่ทั่วเมืองซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดจากทั้งหมด6ระดับครับซึ่งส่งผลทำให้มีทัศนวิสัยย่ำแย่ครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะกระทบกับสุขภาพร่างกายของคนในเมืองโดยตรงครับส่วนอีกที่หนึ่งครับก็คือที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้ครับต้องเผชิญกับผลกระทบกับพายุอย่างน้อยๆ2ลูกครับนั่นก็คือพายุมานหยีแล้วก็พายุอีกลูกหนึ่งก็คือไต้ฝุ่นอูซังงิที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายไปแล้วครับพายุโซนร้อนมานหยีนั้นเตรียมที่จะพัดถล่มขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับเพราะว่าปกติแล้วจะไม่มีพายุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนแบบนี้ครับซึ่งวันนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพายุโซนร้อนมานหยีที่ก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีแนวโน้มจะพัดขึ้นฝั่งที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับรวมไปถึงหลายเมืองที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศซึ่งพายุโซนร้อนมานหยีได้ทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากขึ้นฝั่งแล้วน่าจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยครับถือว่าเป็นพายุลูกที่6แล้วในรอบไม่ถึง1เดือนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลกระทบต่อประเทศฟิลิปปินส์โดยตรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับที่ฟิลิปปินส์ก็เพิ่งเผชิญกับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอูซังงิและได้สร้างความเสียหายมาแล้วในหลายพื้นที่ล่าสุดครับตอนนี้พายุอูซังงิได้อ่อนกำลังลงและกำลังมุ่งหน้าต่อไปยังพื้นที่ถัดไปก็คือที่ไต้หวันจึงมีคำเตือนครับให้ในหลายพื้นที่ของไต้หวันเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะทางใต้ของเกาะไต้หวันตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่เที่ยงวันนี้ไปจนถึงตลอดทั้งวันพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่ก่อนหน้าครับไต้ฝุ่นอูซังงินั้นได้พัดถล่มขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็สร้างความเสียหายมาแล้วในพื้นที่เมืองบักเกาในจังหวัดคากายันทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมมีรายงานสะพานเชื่อม2เมืองในจังหวัดคากายันพังถล่มลงมารวมไปถึงยังมีสะพานอีกหลายแห่งในพื้นที่ข้างเคียงถูกน้ำท่วมจนใช้การไม่ได้ไม่รวมกับปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ของทางองค์การนาซาครับมองว่าพายุหมุนเขตร้อน4ลูกที่ก่อตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือในช่วงระยะเวลารอบเพียง1เดือนครับแล้วก็ยังมีพายุอย่างน้อย2ลูกในช่วงแค่สัปดาห์เดียวที่พัดถล่มขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติครับซึ่งข้อมูลนี้สอดรับกับทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่รายงานว่าปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาตั้งแต่เมื่อปี2494ที่มีพายุก่อตัวและเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะว่าพายุส่วนใหญ่ตามสถิติแล้วมักจะก่อตัวและก็เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแต่ปีนี้เกิดขึ้นทีแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนซึ่งปกติมักจะไม่ค่อยมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าพายุในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังจากนี้มีแนวโน้มจะก่อตัวใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นมีแนวโน้มจะรุนแรงและกินระยะเวลานานขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้นะครับที่เป็นผลเชื่อมโยงมาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศโลกโดยตรงจากเหตุการณ์ในแถบเอเชียครับไปต่อกันที่ฝั่งยุโรปกันบ้างที่สเปนก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมและนี่คือภาพมุมสูงที่ถ่ายได้จากเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจที่ขึ้นไปบินสำรวจในเมืองมาลากาในแคว้นอันดาลูเซียของสเปนหลังจากที่มีรายงานน้ำท่วมได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างซึ่งทางหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสเปนได้ลดระดับการเตือนภัยลงหลังจากพายุพัดขึ้นฝั่งและทำให้เกิดความเสียหายตามมาในแง่ของทรัพย์สินโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของเมืองมาลากายังคงระดับการเตือนภัยในระดับสีส้มในแคว้นอันดาลูเซียและแคว้นบาเลนเซียและยังเพิ่มประกาศเตือนภัยเพิ่มเติมในอีกหลายพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้สั่งอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมไปแล้วในบางเมืองรวมๆเกือบ 4,000 คนและยังมีการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่หลายโรงเรียนอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับ
มาปิดท้ายมาดูสถานการณ์ฝุ่นหมอกควันในประเทศอินเดียครับยังคงน่าเป็นห่วงจริงๆที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงครับมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทัศนวิสัยได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดครับทางการอินเดียต้องสั่งห้ามดำเนินการในโครงการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นในพื้นที่เมืองและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเผาถ่านหินแล้วก็ต้องมีการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นละอองตามท้องถนนรวมไปถึงใช้เครื่องกวาดฝุ่นแบบอัตโนมัติซึ่งก็ได้ดำเนินการมาในช่วงหลายวันแล้วนะครับหลังจากค่าฝุ่นที่กรุงนิวเดลีสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานถึง50เท่าและล่าสุดได้มีการประกาศให้โรงเรียนประถมทุกแห่งในพื้นที่ปรับไปใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนแล้วเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆครับซึ่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศมองว่าผลจากสภาพอากาศร้อนที่ลอยปกคลุมเหนือชั้นบรรยากาศและเป็นปัจจัยที่ปิดกั้นไม่ให้อากาศเหนือพื้นดินลอยยกตัวขึ้นสูงได้และกระจายออกไปในชั้นบรรยากาศเลยส่งผลทำให้เป็นลักษณะเหมือนกับฝาชีครอบอยู่นะครับทำให้เกิดปัญหาฝุ่นสะสมในหลายประเทศทำแถบเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อินเดียหรือที่ปากีสถานทำให้ได้รับผลกระทบจากค่ามลพิษทางอากาศที่รุนแรงสูงต่อเนื่องมานานหลายวันแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ